เหตุด้วยผลเราก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับมาเขามีแต่ขออนุญาตยังไม่เปิดเผยเลยครับพูดแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้หมดเรามีถึง84 คนที่ติดต่อกันทางไลน์มีอุดมการณ์เดียวกันก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อฆ่าคนก็คงต้องขอเวลาแต่คงยังไม่ถึงขนาดนั้นครับวันนี้เราตัดวงจรถ้าวันนี้เราจับไม่ได้กวาดล้างไม่หมดผมว่าเขาก็จะพัฒนาการขึ้นก็อย่างที่บอกครับผมจากแผนวิศวกรรมถ้าเราดูกันเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาอย่างเช่นคุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นในลักษณะของการถูกลุกหลงนะครับแต่ในส่วนของน้องผู้ชายอีกคนนึงก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของอย่างที่รู้กันว่าเข้าใจว่าเป็นคู่อรินะครับแต่จะไปถึงความมั่นคงไหมผมเชื่อว่าไม่ใช่ใช่ครับเขาไม่รับเลยแต่ว่าตำรวจได้ข้อมูลมาจะมีนะครับซองใส ก่อนนะครับว่าคดีนี้มันเกิดเหตุที่ในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าความเชื่อมโยงของคนร้ายคือมีการจอดรถอยู่ที่ตรงไซน้อยบริเวณนี้นะครับก็ผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ผู้จัดการพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ให้ทางส่วนของกลางนะครับนำทีมนะครับเข้ามาตรวจวัตถุพยานในรถนะครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวตั้งต้นเนี่ยมันคือที่เกิดเหตุอยู่ที่กรุงเทพมหานครเรามีดีเอ็นเอของคนร้ายนะครับรออยู่แล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีการเก็บหลักฐานนะครับจากผู้ต้องสงสัยนะครับทั้งหมด9คนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพยายามเอาไปเชื่อมโยงกับในส่วนที่เกิดเหตุนะครับส่วนในส่วนของรถนะครับวันนี้เราก็ได้พยานหลักฐานค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นซองปืนนะครับซองปืนก็จะเป็นซองปืนแบบ universal หมายความว่าใช้ได้ทั้งลูกโม่กับออโต้นะครับซึ่งซองปืนถามว่าเปรียบเทียบอะไรได้ไหมนะครับในส่วนของอาวุธปืนเองนะครับถ้ามีการใช้กับซองที่มันเป็นเหมือนผ้าถักแบบนี้นะครับมีการใช้บ่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะเอาปืนคนร้ายเนี่ยมาวางเทียบนะครับแล้วก็มันจะมีรอยเป็นลักษณะเฉพาะของลักษณะปืนนั้นๆได้อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของยานะครับที่เราพบนะครับยาเป็นยาแค่ปวดนะครับก็เอาไปผสมกับพวกน้ำหวานกินพวกเป็นยา4 คูณ100แบบนี้ก็ได้